สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้ง2คนแอดมินตู่กับแอดมินเอก็มีอยู่ทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้มีการแข่งขันหมด9คู่นะครับแต่ต้องเลื่อนการแข่งขันออกไป3คู่เพื่อนๆหลายๆคนถามเข้ามาแล้วจะรู้ได้อย่างไรโหลด NBA App เลยครับจะมีแจ้งเอาไว้ว่าวันนี้จะมีการเลื่อนหรือเปล่าคู่ไหนทำการถ่ายทอดผ่าน True Vision เขาจะมีบอกหมดเลยครับและสำหรับการแข่งขันนะครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนี่ยเดี๋ยวเรา2คนจะมาเล่าให้ทุกคนฟังก่อนอื่นช่วยกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจพวกเรา2คนด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยโอ้โหต้องการไลค์เหลือเกินครับรวมถึงใครที่ยังไม่ได้กดซับให้พวกเรานะครับมุ่งหน้าไปสู่แสนซับด้วยกันเรามาเข้าสู่เกมการแข่งขันในวันนี้ครับ LA Lakers เดินทางไปเยือน Chicago Bulls ครับการเจอกันครั้งนี้ค่ะเป็นการเจอกันครั้งที่2ของทั้งคู่แล้วก็เป็นการเจอกันครั้งสุดท้ายในฤดูกาลนี้ครั้งแรกเนี่ยเป็น LA Lakers ที่แพ้ไปสำหรับ LA Lakers ในวันนี้นะคะพวกเขาขาดผู้เล่นเยอะเลยค่ะเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บแล้วก็ต้องเข้าสู่โควิด-19 โปรโตคอลทางทีมเนี่ยเลยขยับเอาดีอังเดรจอร์แดนแล้วก็ไอเซโทมัสขึ้นมาเป็นผู้เล่น5ตัวแรกเปิดเกมมาค่ะชิคาโกบูลส์ได้ความแม่นการยิง3คะแนนจากลอนโซ่บอลนะคะแล้วก็ได้ระยะกลางจากเดมาร์เดโรซานรวมไปถึงวงในจากนิโคลาวูซวิชมากันครบทำให้ชิคาโกบูลส์เนี่ยออกนำไปก่อนในขณะที่ LA Lakers ค่ะปัญหาของพวกเขาเนี่ยก็ยังคงเป็นการเทิร์นโอเวอร์ยังดีนะคะที่พวกเขายิงกันได้ดีพอเข้าสู่ควอเตอร์ที่2ค่ะแต้มก็เริ่มเดินนะคะโดยโรบอนเจมส์สกอลาเซอร์เวสต์บูค่ะในการเข้าไปทำแต้มค่ะแล้วก็ได้วงนอกจากคาร์เมโลแอนโทนีแล้วก็ไอเซโทมัสจบครึ่งแรกค่ะชิคาโกบูลส์ออกนำ2แต้มพอเข้าสู่ครึ่งหลังเป็น LA Lakers ที่ออกตัวได้ดีกว่ารันชุดเล็ก8-0กลับขึ้นมานำอีกครั้งทั้ง2ทีมเนี่ยสู้กันได้ดีแล้วก็สูสีมากๆค่ะแล้วก็อเล็กซ์คาลูโซนะคะโอ้โหมีผลงานที่โดดเด่นใส่ทีมเก่ามากในควอเตอร์นี้กดไปถึง11แต้มไม่ว่าจะเป็นการยิงการข้ามอเล็กซ์คาลูโซนี่เด่นมากๆเลยนะคะในควอเตอร์นี้ LA Lakers ก็ไม่ยอมค่ะพวกเขาสู้ตายจนกระทั่งเข้าสู่ควอเตอร์สุดท้ายเสียดายนะคะที่เรบอนเจมส์ในวันนี้ค่ะ3คะแนนเนี่ยบอดแต่ก็ยังดีค่ะที่สามารถทะลวงห่วงเข้าไปทำแต้มร่วมกับลาเซลเวสบุกก่อนที่จะมาได้3คะแนน2ลูกของคาร์เมโลแอนโทนีแล้วก็ทำให้ LA Lakers กลับขึ้นมานำอีกครั้งแต่เดมาร์เดโรซานไม่ยอมค่ะทั้งการข้ามเข้าไปทำแต้มแล้วก็เอาฟาวในควอเตอร์นี้ควอเตอร์เดียวเนี่ยกดไปถึง19แต้มค่ะชิคาโกบูลส์ช่วยกันเล่นเกมรับนะคะและการรีบาวด์ดีกว่า LA Lakers อย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะแล้ววันนี้ก็สามารถเอาชนะไปได้แบบสะใจแฟนๆในสนามผลงานของผู้เล่นในทีม LA Lakers ได้เรบอนเจมส์31แต้ม14รีบาวด์6แอสซิสต์ทำทุกอย่างแล้วเสร็จได้ค่ะยิง3ไม่ดีเลยวันนี้คาร์เมโลแอนโทนี21แต้ม5รีบาวด์นี่ก็เต็มที่แล้วค่ะหาก3คะแนนสุดท้ายลงในทีมมีลุ้นต่อเวลาเลยนะคะเดมาร์เดโรซาน38แต้ม4รีบาวด์6แอสซิสต์ออกมาจากโควิดโปรโตคอลผลงานยังสุดยอดนิโคลาวูซาวิช19แต้ม13รีบาวด์เป็นดับเบิ้ลดับเบิ้ลค่ะจบเกมชิคาโกบูลส์เอาชนะ LA Lakers ไปได้แบบสุดมัน115-110เรามาเริ่มที่ทีมแพ้ก่อนนะครับนั่นคือ LA Lakers ในวันนี้เนี่ยถือว่าทีมของพวกเขาเป็นอีก1ทีมนะครับที่เจอปัญหาเรื่องโควิด-19 เล่นงานรวมถึงผู้เล่นเนี่ยมีการบาดเจ็บสลับกันไปมาตลอดต่อเนื่องตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเลยและในวันนี้ครับหัวหน้าโค้ชของพวกเขาแฟรงค์วัวโก้ก็ต้องเข้าสู่โควิด-19 โปรโตคอลเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆหลายๆคนเลยไม่ต้องแปลกใจนะครับที่เห็นเดวิดฟิสเดลเนี่ยเขาขึ้นมาทําหน้าที่หัวหน้าโค้ชทดแทนไปก่อนเดวิดฟิสเดลเนี่ยก็ถือว่ามีประสบการณ์นะครับในอดีตเขาคือผู้ช่วยโค้ชของไมอามี่ฮีทและก็เคยมีประสบการณ์เป็นหัวหน้าโค้ชเช่นเดียวกันและสำหรับเกมการแข่งขันในวันนี้เนี่ยก่อนอื่นต้องขอชื่นชมผู้เล่นทุกคนของ LA Lakers ครับที่คงอยู่และก็ร่วมต่อสู้ในเกมการแข่งขันในวันนี้ครับเรบอนเจมส์ยังคงเป็นทุกอย่างให้กับทีมนะครับในเกมวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการทำแต้มการรีบาวด์การรันเพลย์การแผนต่างๆของทีมเสียดายอยู่นิดเดียวเองครับที่วันนี้เนี่ยการยิง3คะแนนของเขาไม่ดีเลยยิง7เข้าแค่ลูกเดียวเท่านั้นเองแต่ไม่ว่าจะอย่างไรเนี่ยเขาก็ยังคงมีผลงานที่ยอดเยี่ยมนะครับทำไป31แต้มกับ14รีบาวด์สำหรับผู้เล่นที่กำลังจะอายุ37ปีในช่วง2อาทิตย์ข้างหน้านี้เนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมมากๆแล้วครับสภาพร่างกายนี่คือมหัศจรรย์เหลือเกินแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมองลึกลงไปนะครับในเกมวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่9นะครับเป็นเกมที่9ของเขาในฤดูกาลนี้ที่สามารถทำแต้มแตะระดับอย่างน้อย30แต้มได้แบบนี้ย้อนกลับไปในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยการที่เขาทำแตะระดับ30แต้มเนี่ยมีแค่9เกมเท่านั้นนะครับในฤดูกาลนี้ผ่านไปไม่กี่เกมทั้งๆที่เจ้าตัวเนี่ยก็มีการบาดเจ็บรบกวนอยู่ต่อเนื่องเลยเขาสามารถทำระดับอย่างน้อย30แต้มได้เป็นเกมที่9แล้วในฤดูกาลที่เหลืออยู่เชื่อว่าเรบอนเจมส์ต้องทำได้มากกว่านี้แน่นอนครับรัสเซลเวสต์บรุคในเกมวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกครั้งนึงนะครับที่สร้างความประหลาดใจก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเรา2คนเคยรายงานนะครับว่าตัวของเขาเนี่ยต้องเข้าสู่โควิด-19 โปรโตคอลเพราะว่ามีผลตรวจไวรัสเนี่ยเป็นบวกแต่หลังจากนั้นไม่นานครับก็กลับมาลงสนามทำการแข่งขันทั้งทีมเนี่ยก็ไปเซ็นสัญญาเอาตัวไอเซโทมัสเข้ามาร่วมทีมปรากฏว่าตอนแรกเนี่ยก็คิดว่ารัสเซลเวสต์บรุคต้องเข้าโควิด-19 ยาวๆเลยใช่มั้ยครับแต่สุดท้ายก็ยังคงกลับมาได้หลังจากจบเกมการแข่งขันก่อนหน้านี้เนี่ยตัวของเขาก็ต้องเข้าสู่โควิดอีกครั้ง
งนึงนะครับเพราะว่ามีผลตรวจเป็นบวกแต่สุดท้ายในเกมวันนี้เนี่ยก็สามารถกลับมาได้หลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยมีผลตรวจเป็นลบนะครับภายใน24ชั่วโมงตามกฎของ NBA เขาก็สามารถทำการแข่งขันได้วันนี้เราก็เลยเห็นการขยับอย่างที่ไม่น่าเชื่อครับทั้งเดวิดฟริสเดลเนี่ยเขาก็เอาตัวไอเซทโทมัสขึ้นมาเป็นผู้เล่นตัวจริงนะครับยิงคู่กับราเซลเวสบุกในตำแหน่งแบ็คคอร์ดราเซลเวสบุกเนี่ยเขาก็รู้ตัวดีว่าวันนี้เนี่ยเขายิงไม่ค่อยดีพยายามลองยิง3คะแนนไป2ครั้งพอยิงไม่ลงปุ๊บเนี่ยตอนหลังๆก็ไม่ยิงแล้วพยายามทะลวงห่วงเข้าไปทำแต้มร่วมกับโรบันเจมส์แล้วก็ต้องถือว่าเขาทำได้ดีนะครับพยายามอย่างเต็มที่แล้วทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการรีบาวด์การสร้างเพลย์กับเพื่อนแม้ว่าจะยังคงมีความผิดพลาดนะครับให้แฟนๆบาสอย่างพวกเราเนี่ยได้เห็นไม่ว่าจะเป็นการเทิร์นโอเวอร์การวางบอลพลาดการทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตัวของเขาก็คงรู้ตัวดีครับวันนี้เทิร์นโอเวอร์ไป6ครั้งตัวโรบันเจมส์เทิร์นโอเวอร์ไป4ครั้ง2คนนี้รวมกัน10ครั้งเท่ากับชิคาโกบูลส์ทั้งทีมเลยแบบนี้เนี่ยแหละครับมันก็เลยทำให้เกมของ LA Lakers เนี่ยไม่สามารถที่จะฝ่าฟันเอาชัยชนะได้ในท้ายที่สุดที่น่าชื่นชมในเกมวันนี้อีก2คนครับเป็น2คนที่ในช่วงนึงเนี่ยไม่มีทีมไหนใน NBA นะครับต้องการตัวเอาเข้ามาร่วมทีมคนแรกคือคาร์เมโลแอนโทนีคนที่2คือไอเซโทมัสไอเซโทมัสในเกมวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกมที่2ติดต่อกันแล้วนะครับที่เขากลับมาลงสนามทำแข่งขันใน NBA แล้วก็สามารถทำแต้มถึง2หลักได้2เกมติดต่อกันเลยการลงสนามในวันนี้เป็นตัวจริงเนี่ยเชื่อว่าแฟนๆบาสหลายต่อหลายคนก็คาดไม่ถึงเหมือนกันแต่เขาก็ทำได้ดีนะครับเดวิดฟิสเดลเนี่ยยังคงชื่นชมเลยการลงสนามในฐานะตัวจริง32นาทีของตัวเขาเนี่ยถือว่าทำได้ดีมากๆนะครับสภาพร่างกายความฟิตต่างๆเนี่ยคือพร้อมลงสนามทำการแข่งขันในระดับ NBA แบบนี้เนี่ยไม่ธรรมดาแล้วปัญหาของเขายังคงเป็นเรื่องเดิมครับนั่นคือการเล่นเกมรับเพราะว่ารูปร่างทุกคนก็ทราบกันดีดังนั้นเนี่ยในจุดนี้ทางทีม LA Lakers คนอื่นเนี่ยอาจจะต้องมาช่วยเขาในจุดนี้ครับอีกคนนึงนั่นคือคาร์เมโลแอนโทนีในฐานะตัวสำรองนะครับในเกมวันนี้เนี่ยก็เป็นอีก1เกมครับที่เขามีการยิงที่ดีการทำแต้มช่วยทีมได้อย่างมหาศาลนะครับกดไปถึง21แต้มการยิง3คะแนนในช่วงท้ายเกม2ลูกติดเนี่ยมีค่าให้กับทีมเลือกเกินเสียดายอยู่อย่างเดียวครับที่วันนี้เนี่ยไม่สามารถเอาชนะไปได้แต่ในฐานะตัวสำรองทำผลงานได้ขนาดนี้เนี่ยก็ถือว่าเยี่ยมแล้วล่ะครับปัญหาของพวกเขาในเกมวันนี้นะครับนั่นคือผู้เล่นตัวใหญ่ของทีมเนี่ยเหลืออยู่แค่คนเดียวตัวหลักๆเลยเซนเตอร์ธรรมชาตินั่นคือเดียงเกรย์จอร์แดนแต่ไวท์ฮาวเวิร์ดเนี่ยต้องเข้าสู่โควิด-19 โปรโตคอลแอนโทนีเดวิสต้องพักอีก1เดือนเนื่องจากมีการบาดเจ็บเอ็นข้อเข่านะครับด้านในหรือว่า MCL sprain อย่างที่แอดมินตูนเคยรายงานก่อนหน้านี้มันก็เลยทำให้ทีมมีปัญหานะครับเหมือนที่แอดมินตูนพูดเรื่องรีบาวด์แต่เป็นรีบาวด์เกมบุกนะครับรีบาวด์เกมบุกวันนี้เนี่ย LA Lakers เป็นรองนะครับ16ต่อ9 16ครั้งโดนรีบาวด์เกมบุกเนี่ยโดนเปลี่ยนเป็นแต้มค่อนข้างเยอะโดนปัดโดนเคลียร์โดนตลอดเวลาเลยครับมันก็เลยทำให้ในช่วงท้ายเกมนี้เนี่ยไม่สามารถครองบอลแล้วก็เอากลับไปบุกคืนได้น่าเสียดายแทนเหลือเกินที่น่าสนใจในเกมวันนี้นะครับเราเห็นเทรเวอร์อาริซ่าครับที่กลับมาลงสนามทำการแข่งขันได้ครั้งแรกนะครับวันนี้เนี่ยเป็นเกมเปิดตัวเลยถือว่าเป็นการลงสนามในชุดยูนิฟอร์ม LA Lakers ในรอบ12ปีของตัวเขาเลยก่อนหน้านี้เขาเคยอยู่กับ LA Lakers มาก่อนนะครับในยุคที่มีโคบีไบรอันต์แล้วก็ร่วมสู้กับทีมนะครับคว้าแชมป์มาได้เขาลงสนาม15นาทีครับยิง3คะแนนไปลูกนึงแล้วก็ลงด้วยถือว่าช่วยทีมได้เต็มที่แล้วล่ะครับก็ขอให้เจ้าตัวเนี่ยค่อยๆกลับมานะครับค่อยๆฟื้นตัวความฟิตความแข็งแกร่งต่างๆของร่างกายแล้วก็ไม่เจออาการบาดเจ็บรบกวนแล้วก็หวังเหลือเกินนะครับว่าตัวของเทรเวอร์อาริซ่าเนี่ยจะช่วยทั้งเกมรับวงนอกนะครับแล้วก็ยิง3คะแนนอย่างที่ทีมเนี่ยเขาคาดหวังเอาไว้สำหรับเกมหน้าครับพวกเขาจะกลับบ้านแล้วก็รอรับการมาเยือนของฟินิกซ์ซันส์ที่ได้เดวินบุ๊กเกอร์กลับมาโอ้โหเหนื่อยอีกแล้วครับเป็นเช้าวันพุธนะครับ10โมงเพื่อนๆห้ามพลาดครับหันไปดูในส่วนของชิคาโกบูลส์ครับในเกมวันนี้เนี่ยพวกเขามาในชุดซิตี้เอดิชั่นนะครับจึงเป็นโอกาสที่ดีมากๆครับที่พวกเรา2คนเนี่ยจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับว่าเสื้อชุดนี้เนี่ยมีจุดเด่นยังไงบ้างเริ่มกันที่ฟอนต์กลางอกครับเป็นตัวเขียนนะครับเขียนว่าชิคาโกในจุดนี้เนี่ยพวกเขาผสมผสานนะครับในอดีตตั้งแต่ในยุคปี76จนถึงปี85ยุคแรกๆเลยครับที่ไมเคิลจอร์แดนเนี่ยเขาเพิ่งเข้ามาสู่ NBA หลังจากนั้นครับเพื่อนๆมาดูที่เบอร์ของนักกีฬาครับเบอร์เสื้อแข่งนี่แหละครับพวกเขาเอาแบบฟอนต์นะครับมาตั้งแต่ในยุคที่ทีมเนี่ยก่อตั้งขึ้นมาเลยมองลงไปด้านล่างของเสื้อครับเหนือป้ายแท็กจะมีตัวเลขนะครับ1991 1992 1993แล้วก็ลงมาครับเป็น1996 1997 1998นี่คือตัวเลขปีนะครับที่พวกเขาเนี่ยคว้าแชมป์ได้ทั้งหมด6ครั้งในยุคของไมเคิลจอร์แดนนี่แหละครับก็เอามาไว้ที่เสื้อตัวนี้ด้วยในส่วนของกางเกงครับบริเวณขอบยางยืดตรงกลางเนี่ยจะมีดาวอยู่4ดวงดาว4ดวงจุดนี้เนี่ยเขาเอามาจากธงประจำเมืองชิคาโกนะครับธงประจำเมืองชิคาโกเนี่ยจะเป็นธงสีฟ้าสีขาวครับแล้วก็มีดาวอยู่4ดวงแบบนี้เลยด้านข้างของกางเกงทั้ง2ข้างจะเป็นชุดยูนิฟอร์มนะครับที่ทางทีมชิคาโกบูลส์เคยทำขึ้นมาเป็นทางเลือกครับในปี95ถึงปี97เป็นสีดำนะครับแล้วก็มีลายยาวลงมาเชลแฟนๆบาสของชิคาโกบูลส์ยุค 90s เนี่ย
จำชุดนี้ได้แน่นอนครับเป็นเอกลักษณ์เหลือเกินนี่คือการผสมผสานนะครับของชุด City Edition ในฤดูกาลนี้ออกมาเป็นสีแดงสดเลยครับสีประจำทีมเนี่ยแหละครับสำหรับเกมการแข่งขันในวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าสถานการณ์ของทีมชิคาโกบูลส์เนี่ยค่อยๆดีขึ้นนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหทยอยเข้าสู่โควิด -19 โปรโตคอลเป็น10คนเลยนะครับตอนนี้ทยอยออกมาบ้างนะครับเหลืออยู่4คน1ใน4นั้นก็คือแซคโรวินตัวหลักของทีมอีก1คนถ้าเกิดกลับมาได้ครบๆเมื่อไหร่เนี่ยก็เชื่อว่าชิคาโกบูลส์ก็คงเดินหน้าได้อย่างแข็งแกร่งแต่ในเกมวันนี้ครับต้องชื่นชมผู้เล่นอีก2คนนะครับที่เคยเป็นอดีตผู้เล่นของ LA Lakers นั่นเองคนแรกก็คือรอนโซบอลคนที่2คืออเล็กซ์คารูโซที่วันนี้เนี่ยขยับขึ้นมาเป็นตัวจริงนะครับแทนแซคโรวินทั้ง2คนเนี่ยมีผลงานโดดเด่นเข้าตาเหลือเกินนำโดยรอนโซบอลครับในช่วงครึ่งแรกเนี่ยโอ้โหร้อนแรงไม่ว่าจะเป็นการยิงการข้ามยิง3คะแนนก็ดีเข้ามือมากๆมันก็เลยทำให้แต้มของชิคาโกบูลส์เนี่ยไหลลื่นกว่าพอเข้าสู่ครึ่งหลังการเล่นของรอนโซบอลชักแผ่วลงครับแต้มไม่ค่อยเดินแต่ไม่เป็นไรครับอเล็กซ์คารูโซบอกเดี๋ยวส่งไม้มาเดี๋ยวต่อเองและอเล็กซ์คารูโซก็โดดเด่นมากๆนะครับโดยเฉพาะในช่วงควอเตอร์ที่3ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมรับการยิง3คะแนนการข้ามเข้าไปทำแต้มไปวางบอลงามๆหลายต่อหลายครั้งเลยครับกดไปถึง11แต้มยิ่งเล่นเนี่ยโอ้โหยิ่งทำให้แฟนๆ LA Lakers โดยเฉพาะคนข้างๆแอดมินเนี่ยแหละครับได้แต่บ่นเสียดายเหลือเกินเสียดายอเล็กซ์คารูโซเหลือเกินดูอเล็กซ์คารูโซเล่นสิทำไมเล่นดีขนาดนี้ปล่อยมาได้ไหมเรียกว่าพูดตลอดเวลาเลยครับนี่คือแฟนๆ LA Lakers แต่ก็ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าเป็นแบบนั้นจริงๆเป็นการตอกย้ำความน่าเสียดายครับอีก1คนครับนั่นคือนิโคลาวูซอวิชในเกมวันนี้อย่างที่บอกนะครับว่า LA Lakers เนี่ยเซ็นเตอร์ธรรมชาติตัวจริงตัวหลักๆของพวกเขาเนี่ยเหลือแค่เดียงเรย์จอร์แดนเดียงเรย์จอร์แดนยังไงก็เป็นรองนิโคลาวูซอวิชครับวันนี้ยิง3คะแนนชิวๆเลยครับวงนอกเนี่ยตามมาไม่ถึงการยิงวงในการเก็บรีบาวด์ทุกอย่างวันนี้นิโคลาวูซอวิชเหมือนเจองานง่ายกว่าและเขาก็ทำได้ดีนะครับช่วยทีมได้เป็นอย่างดีเลยและคนสุดท้ายที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับนั่นคือเดมาร์เดโรซานในเกมวันนี้เนี่ยเขากลับมานะครับเพิ่งกลับมาจากโควิด-19 โปรโตคอลสภาพร่างกายแล้วก็ความฟิตเนี่ยถ้าเกิดไม่บอกคนที่ไม่ได้ติดตามเนี่ยไม่รู้เลยนะครับว่าเขาเพิ่งออกมาจากโควิด-19 โปรโตคอลเพราะว่าเล่นดีเหลือเกินว่าจะเป็นการยิงระยะกลางการเข้าไปทำแต้มเก็บฟาวเอาแต้มจากจุดโทษในเกมวันนี้เนี่ยกดไปถึง38แต้มและเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่า38แต้มของเขาเนี่ยมาจากระยะกลางมาจากการยิงลูกโทษล้วนๆเลยไม่ได้มีแต้มมาจาก3คะแนนเลยนี่คือ1ในราชาระยะกลางในยุคปัจจุบันอย่างแท้จริงเลยครับวันนี้เราเห็นการหมุนยิงงามๆนะครับการยิงระยะกลางต่อหน้าเรบอนเจมส์เราก็เห็นการลุยเข้าไปเอาฟาวเก็บแต้มจากจุดโทษนี่ก็ชัวร์เหลือเกินวันนี้เขาได้ยิงลูกโทษถึง17ครั้งแล้วก็ยิงลงไป16ครั้งมากกว่า LA Lakers ที่ยิงลงทั้งทีมเลยนะครับวันนี้เลย LA Lakers เนี่ยยิงลูกโทษลง14ครั้งเท่านั้นเองและแบบนี้จะไหวได้ยังไงครับเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าในควอเตอร์สุดท้ายในควอเตอร์ที่4เนี่ยตัวของเดมาร์ เดโรซานเนี่ยกดไปถึง19แต้มการทํา19แต้มในช่วงควอเตอร์ที่4แบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นการทําแต้มมากที่สุดเลยนะครับของควอเตอร์4ที่เขาเคยเล่นมาใน NBA ไม่ว่าจะอยู่กับ Raptors ไม่ว่าจะอยู่กับ Spurs เนี่ยในช่วงควอเตอร์ที่4เนี่ยเดมาร์ เดโรซานไม่เคยทําถึง19แต้มมาก่อนในเกมวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกเลยและในภาพรวมทั้งหมดตอนนี้เนี่ยเขาเป็นอันดับ2ของลีกนะครับในการทําแต้มรวมสะสมในช่วงควอเตอร์ที่4ถ้าเกิดไม่ต้องเข้าสู่โควิด-19 โปรโตคอลรับรองขึ้นเป็นที่1แน่นอนตอนนี้เป็นรองแค่เจสันเททัมหลังจากจบเกมวันนี้เนี่ยค่อยๆไล่บีเจสันเททัมไปเรื่อยๆนี่คือว่าที่ออลสตาร์อย่างแน่นอนครับเชื่อว่าแฟนๆบาสหลายต่อหลายคนเอาเป็นทุกคนเลยก็ว่าได้น่าจะโหวตให้กับเดมาร์เดโรซานเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผลงานโดดเด่นมากๆครับแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับเชื่อว่าบรรดาสื่อหรือแฟนๆหลายต่อหลายคนเนี่ยอาจจะเอาเขาเข้ามารวมด้วยเป็นหนึ่งในผู้ที่จะเข้ามารุ้นนะครับการคว้ารางวัลผู้เล่นทรงคุณค่ายอดเยี่ยมแห่งปีหรือว่า MVP นอกจากตัวของเควินดูแรนต์นะครับสเตฟเฟนเคอร์รี่ยานิสอันเดซูคุมโปนิโคลาโยคิชตัวของเดมาร์เดโรซานเนี่ยก็ควรจะต้องได้รับคำชื่นชมมากขึ้นนะครับให้เครดิตมากขึ้นเพราะว่าเขาโดดเด่นเหลือเกินและเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าในรอบ25ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยตัวของเดมาร์เดโรซานเนี่ยถือว่าเป็นคนแรกเลยนะครับของชิคาโกบูลส์ที่ในช่วงควอเตอร์4ของ3เกมเนี่ยเขาสามารถทำแต้มสะสมรวมกันถึง50แต้มก่อนหน้านี้ก็แน่นอนครับเป็นใครไปไม่ได้คือไมเคิลจอร์แดนจากวันนั้นจนถึงวันนี้ไม่มีใครทำได้เลยครับจนเป็นเดมาร์เดโรซานในฤดูกาลนี้เนี่ยแหละครับแฟนๆในสนามยูไนเต็ดเซ็นเตอร์วันนี้เนี่ยเรียกว่าทะลุความจุเลยดีกว่าครับปกติแล้วเนี่ยยูไนเต็ดเซ็นเตอร์จะจุได้ 29,117 คนแต่วันนี้รวมตั๋วยืนเข้าไปอีกนะครับเป็น 21,560 คนในยามที่ LA Lakers มาเยือนเนี่ยทีมใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยนะครับเชื่อว่าแฟนๆบาสต้องเข้ามาแพ็คแน่นอนชิคาโกเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองนะครับที่คลั่งกีฬาเหลือเกินในเมืองของพวกเขาเนี่ยไม่ว่าจะทีมเบสบอลอเมริกันฟุตบอลรวมมาถึง NBA เนี่ยทุกคนให้ความสนใจหมดเลยครับนี่คือทีมในตลาดใหญ่แล้ววันนี้พวกเขาก็กลับบ้านไปอย่างมีความสุขเพราะว่าทีมรักของเขาเนี่ยเอาชนะเลบรอนเจมส์เอาชนะ LA Lakers แบบสุดยอดมากๆนะครับสำหรับเกมหน้าเหนื่อยนิดนึงครับเป็นการแข่งขันแบบ2วันติดพรุ่งนี้ 8:00 นเลยนะครับเจอกับ Houston Rockets แม้ว่าทีม Houston Rockets จะเป็นรอง Chicago Bulls อยู่ก็ตามแต่ก็ห้ามประมาทครับเพื่อที่จะได้ชนะ2เกมติดอีกครั้งนึงเรามาติดตามชมว่าพวกเขาจะทำได้หรือเปล่าเพื่อนๆห้ามพลาดครับและสำหรับคู่ที่เหลือในวันนี้ Detroit Pistons หยุดการพ่ายแพ้14เกมติดครับสามารถเอาชนะ
ไมมี่ฮีทไปได้100-90พอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์เบียดเอาชนะเมมฟิสกริซลีย์105-100แซคราเมนโตคิงสามารถรักษาเกมในบ้านเอาชนะซานอันโตนิโอสเปอร์สไปได้121-114มินเนโซตาทิมเบอร์วูฟยังคงแรงต่อเนื่องนะคะเอาชนะดัลลัสแมฟเวอริกส์ไปได้111-105ฟินิกซ์ซันส์ที่ได้เดวินบุ๊กเกอร์กลับมาลงสนามทำการแข่งขันถล่มชาร์ลอตฮอร์เนตส์เล่เลยค่ะ137-106เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆคะสำหรับเกมของ LA Lakers ในวันนี้ก็ถือว่าทำเต็มที่แล้วนะคะอีกนิดเดียวเท่านั้นเองค่ะเพื่อนๆคิดอย่างไรบ้างคะคอมเมนต์มาคุยกับพวกเราทั้ง2คนที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะท้ายสุดนี้ค่ะไม่พลาดคอนเทนต์สนุกๆรีแคปหลังเกมแบบนี้อย่าลืม Subscribe นะคะที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือที่ได้ของพวกเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับ